ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับครับสำหรับคลิปนี้นี่นำเสนอโคนิชิโนะตั้งเป้าเก็บ9แต้มจาก3เกมที่เหลือชมลูกทีมทำดีแล้วแต่ยังไม่พออากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยตั้งเป้าพาทีมชาติไทยเก็บชัยชนะอีก3เกมที่เหลือต่อจากนี้เชื่อมีลุ้นเข้ารอบจนนัดสุดท้ายแย้มอาจจะดึงแข้งหน้าใหม่เข้ามาเสริมอีกเมื่อวันที่19พฤศจิกายนนะครับ62โค้ชอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแถลงข่าวหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเวียดนาม0ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลโลก2022รอบการเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่5ของกลุ่ม Gสถานการณ์ในกลุ่มจีเวียดนามเป็นจ่าฝูงของกลุ่มมี11แต้มนะครับตามมาด้วยมาเลเซีย9แต้มส่วนไทยอยู่อันดับ3มี8แต้มแล้วก็เหลือแข่งกัน3นัดโค้ชอากิระนิชิโนะกล่าวว่าตอนนี้เกมการแข่งขันผ่านไป5นัดก็ยังมีอีก3นัดที่จะต้องเก็บคะแนนได้อยู่ดังนั้นเราจะต้องรุ้นต้องสู้กันใหม่ด้วยเส้นทางที่เหลืออีก3นัดเราจะต้องพยายามคว้าชัยให้ได้ทั้ง3นัดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะถึงนัดต่อไปในเดือนมีนาระหว่างนี้ก็จะคัดสรรผู้เล่นเข้ามาเพิ่มเติมให้ทีมนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเกมนี้เป็นเกมที่ยากลำบากในการมาเยือนเวียดนามพวกเขามีคะแนนนำเราอยู่ทำให้เราจะต้องเน้นทำประตูให้มากสามารถตั้งรับแล้วก็รอสวนกลับได้เนื่องจากนักเตะของเวียดนามเองก็มีความสามารถอยู่แล้วแต่เราจะต้องพยายามทำประตูให้ได้ซึ่งนักเตะของเรานะครับก็ได้ทุ่มเทแล้วก็พยายามกันเต็มที่อยู่แล้วตอนพักนะครับโค้ชอากิระนิชิโนะก็บอกนักเตะว่าเราทำดีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะพาบอลเข้าไปในเขตพื้นที่อันตรายหรือสุดท้ายได้จึงให้พยายามเน้นความแม่นยำจังหวะไหนที่ให้ได้นะครับจังหวะไหนที่ให้ไม่ได้ก็พยายามถ่ายบอลไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวาเพื่อที่จะดึงนักเตะเวียดนามให้วิ่งแล้วก็ใช้พลังงานให้เยอะๆแต่สุดท้ายเราก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะเวียดนามได้สำเร็จปัญหาเรานะครับไม่ได้เกิดณตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเราจะต้องรับผิดชอบร่วมกันเรามีบางจังหวะนะครับที่เล่นกันเป็นทีมได้ดีแต่ก็ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงนี้จะต้องปรับปรุงและก็พัฒนากันต่อไปตั้งแต่ที่ผมเข้ามาคุมทีมชาติไทยนัดแรกนะครับจนถึงตอนนี้รวมนัดกระชับมิตรไปแล้วเนี่ยก็คือ6เกมด้วยกันซึ่งยอมรับว่าตามตรงว่าเรานั้นไม่สามารถรีดศักยภาพของทุกคนออกมาให้ได้ทั้งหมดและก็เล่นเป็นทีมได้อย่างเต็มที่แต่ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่ามีความเข้าใจในแนวทางวิธีการเล่นและก็ซึมซับได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผมอีกเช่นกันที่จะต้องพยายามหาวิธีที่จะดึงศักยภาพของผู้เล่นให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็คาดหวังว่าตัวผู้เล่นนะครับที่จะสามารถยกระดับตัวเองได้ต่อไปเนี่ยนะครับนิชิโนะก็กล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับรอบการเลือกนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียวันที่26มีนา2563ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับก็อากิระนิชิโนะก็สรุปแล้วนะครับสรุปเราก็ยังมีโอกาสนะครับในเรื่องของที่เข้ารอบก็คือต้องเก็บ9แต้มที่เหลือให้หมดแล้วก็ทีมชาติไทยก็โอเคเล่นได้ดีระดับหนึ่งนะครับเล่นได้ดีในฐานะเล่นเป็นทีมได้ดีก็คือดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างก็คือยังไม่สามารถที่จะทำได้ดีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะหานักเตะคนใหม่ๆหรือนักเตะหน้าใหม่เข้ามาผู้ที่จะได้เสริมทีมให้แข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราซ้อมเป็นระบบขึ้นมานักเตะที่อยู่ต่างประเทศก็ว่ากันไปนะครับส่วนนักเตะที่เราสามารถที่จะรวมเป็นทีมได้ที่ต้องทำให้เป็นระบบทีมเวิร์กเล่นเข้าใจกันนะครับมองตาก็รู้ใจอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราชิ่งหรือจะให้ทางหรือจะให้วิงแบ็ควิ่งนะครับแลบโอเวอร์แลปเข้าไปเพราะฉะนั้นจะสามารถที่จะมองหน้าแล้วก็รู้เลยมองตาแล้วก็รู้เลยว่าคนนี้จะวิ่งไปช่องไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืม